ฮามาดองบักม่วงกันเนาะพี่น้องเฮามาเบิ่งวิธีการดองบักม่วงว่าดองแนวใดจังสีเก็บไว้ได้โดนจังสีกรอบจังสีแซ่บแล้วก็บ่เข้มโพดเนาะพี่น้องมื้อนี้แม่เจี๊ยบสิใส่โตดองมาเลยบ่ได้ใส่อันเกลือต้มแบบตะกอนมีหัวเสื้อมาเลยเนาะจ้ะแล้วก็สิมีเฮาไปเบิ่งวิธีการเฮ็ดเลยดองบักม่วงนี่ใส่บักม่วงแก้วเนาะพี่น้องเพราะว่าส่วนหลายเพิ่นสิใส่บักม่วงแก้วเนาะดองเพราะว่าเนื้อเพิ่นสิแข็งกรอบเก็บไว้ได้โดนเฮาไปเบิ่งวิธีการเฮ็ดเลยจ้าว่าเฮ็ดจังไดไปเก็บบกม่วงกันเลยจ้าป้าบกม่วงแก้วนะจ้าน้อไปมันน่ะยื้อหัวพ่อมองไปยื่นนี่เฮาสิใส่บกม่วงแก้วดองเนาะจ้าก็ไปเก็บบกม่วงแก้วนี่บกม่วงแก้วน้อยใหญ่ๆดกเต็มต้นเลยจ้าดกคักดกเนี่ยเก็บเลยบักม่วงที่เฮาใส่เฮาก็สิใส่ที่เพิ่นกำลังแก่แต่ก็บ่ต้องแก่จนใกล้สุกเนาะจ้ะใส่ตัวที่แก่กำลังเข้าแกนเนาะจ้ะสิเฮ็ดให้ดองเก็บไว้ได้โดนถ้าเฮาใส่บ่เข้าแกนก็สิเละหรือว่าถ้าเฮาเอาแบบหัวเหลืองเลยก็สิเละอีกจ้ะวิธีการเลือกบักม่วงแก้วดองก็คือเอาตัวที่กำลังเข้าแกนหรือที่แก่พอดีจับมาดองเนาะมื้อนี้แม่เจี๊ยบสิดองหลายเติบดองทั้งใส่กระปุกดองใส่ถังแล้วก็สิดองใส่ไหก็เก็บสีหลายเติบเนาะจ้ะพี่น้องเดี๋ยวฟังเพียงดึงลงมาเลยพุ่นถ้ามาเก็บดึงสีเลยคนต้องกลัวยางเก็บบักม่วงเก็บบักม่วงได้พ่อแล้วก็กลับบ้านกันเลยจ้ากลับบ้านจ้าได้บอกม่วงมาแล้วเฮาก็สิมาเทล้างน้ำออกเอายางบอกม่วงเพิ่นออกเนาะจ้ะเด็ดควรออกให้ดีๆแล้วก็ล้างออกดีๆเอายางเพิ่นออกล้างค่อยๆแล้วก็เอาใส่ในเข่งให้แห้งสักก่อนเฮาจังสิเอาไปดองได้เนาะพี่น้องเนาะก็ล้างให้เอี่ยมๆเลยแม่เจี๊ยบก็สิใส่น้ำประปาเนี่ยจ้ะล้างๆก็บ่ต้องเฮ็ดแห้งเนาะจ้ะล้างแล้วก็เก็บใส่เข่งเลี้ยงใส่เข่งดีๆถ้าให้เพิ่นแห้งเมื่อเพิ่นแห้งแล้วเดี๋ยวเฮาก็สิได้เอาไปใส่ถังใส่ไหใส่อุปกรณ์ที่เฮาสิดองเนาะจ้ะเนาะก็ล้างให้หมดในมื้อนี้แม่เจี๊ยบดองหลายก็สิล้างหลายเติบเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งวิธีการดองกันแล้วเนาะจ้ะเนาะไปเลยจ้าได้แล้วบักม่วงเตรียมดองเฮาเนาะจ้ะน้อดอง1ถุงสิดองบักม่วงได้ประมาณ70หน่วยเนาะพี่น้องเนาะเฮาก็นับหน่วยลงไปเลยว่าสิมีจักหน่วย60หน่วยต่อ1ถุงหัวเสื้อดองไว้เลยเอาตัวลงไปเลยในไห้นั่นก็บักม่วงดองเนาะพี่น้องเมื่อวานนี่แม่เจี๊ยบก็ดองแล้วมื้อนี้ก็มาดองอีกดองเก็บไว้กินบัดย่ามันนาบ่มีบักม่วงเนาะจ้ะเดี๋ยวแม่เจี๊ยบขอนับไปเลยเนาะจ้ะเนาะ4 8 20 เทคนิคการดองบักม่วงถ้าเฮาดองไว้แล้วเฮาอย่ามาเปิดเนาะพี่น้องเนาะเฮาสิเก็บไว้กินโดนปานใดเสียไว้จักเดือน5เดือน6เดือนเฮาก็ถามมื้อที่ว่าเฮาสิกินนั่นเปิดเพราะว่าของดองถ้าเฮาไปเปิดแล้วเฮาเปิดปิดๆสิเสียง่ายเพราะฉะนั้นเมื่อเฮาดองไว้แล้วเฮาก็ปิดตายไว้เลยเนาะพี่น้องเฮาหน้ายามบ่มีบักม่วงกินพุ่นเฮาจังค่อยมาเปิดแต่ว่าเฮาดองไว้แบบนี้ก็ถ้าอยากกินไว้ก็เครื่องเดือนก็กินได้แล้วแต่ว่าช่วงนี้มีบักม่วงอยู่แม่เจี๊ยบก็บ่อยากให้เปิดเนาะก็ดองไว้แล้วก็ปิดตายไว้เลยย่ามบ่มีบักม่วงจังค่อยมาเปิดเลี้ยงบักม่วงลงถังครบแล้วเนาะพี่น้องมื้อนี้ถังนี่บักแม่เจี๊ยบได้130หน่วยแม่เจี๊ยบก็สิใส่หัวเสื้อถุงเครื่องเนาะจ้ะเพราะว่าถุงนึงเพิ่นดองได้80หน่วยเนาะพี่น้อง
ราก็เอาน้ำมาใส่น้ำสะอาดแต่ว่าการดองบ่ว่าสีดองเอียงทั้งสิ้นเพิ่นบ่ให้ใส่น้ำฝนดองเนาะจะเพิ่นให้ใส่น้ำบ่น้ำสางน้ำสางก็คือน้ำบ่ล่ะพี่น้องใส่น้ำบ่น้ำสางในการดองหรือถ้าบ่พี่น้องบ่มีน้ำบ่น้ำสางพี่น้องก็ใส่น้ำประปาก็ได้เนาะจ้าแล้วก็มาผสมหัวเสือลงไปเอาหัวเสือเทลงไปคนให้ละลายสักก่อนเดี๋ยวเฮาสิได้เอาไปเทลงในถังบักม่วงเนาะจ้าเนาะเบิ่งวิธีการเฮ็ดเดี๋ยวนี้มีเฮ็ดง่ายบ่ต้องได้ต้มน้ำเกลือใส่น้ำเกลือก้าน้ำเกลือหญ้าเดี๋ยวนี้มีหัวเสือแล้วก็เฮาก็มาเอาหัวเสือนี่ล่ะใส่โลดง่ายที่สุดแล้วล่ะพี่น้องสำหรับผู้ที่ดองมะม่วงบ่เป็นเลยเฮาบ่ต้องใส่เกลือหญ้าแต่กี้นี่เฮาก็ใส่เกลือบักเม็กดองเนาะเดี๋ยวนี้เฮาใส่หัวเสือโลดเพราะว่าเฮาเฮ็ดกินเองนี่ก็ถุงละ40บาทนึงก็บ่เป็นหยังแต่ว่าถ้าดองหลายๆเอาไว้ถ้าขายถ้าหยังเพิ่นก็ใส่เกลือบักเม็ดดองล่ะพี่น้องน้ํามื้อนี้แม่เจี๊ยบใส่น้ําสร้างมาดองเนาะจ้ะเพราะว่าขอห้ามการดองบ่ว่าสีดองหยังก็สร้างดองผลไม้ทุกชนิดหรือว่าแม้แต่การดองหน่อไม้เพิ่นก็บ่ให้ใส่น้ําฝนเนาะพี่น้องเพราะนั้นให้เฮาใส่น้ําสร้างน้ําบ่น้ําซะน้ำสะอาดนั่นแหละคนดีๆได้แล้วเฮามาเทใส่บักม่วงอึ๊บบ่พอเฮาก็ไปเอาน้ำเดี๋ยวไปเอาน้ำมาใส่อีกก่อนเนาะจ้ะเนาะเทน้ำลงไปให้ท่วมบักม่วงเลยจ้าเทลงไปให้ท่วมบักม่วงเฮาสิได้ไปปิดฝาถังกันจ้าปิดฝาไว้ให้สนิทอย่าให้มีลมเข้าปิดดีๆเอาถุงพลาสติกนี้ล่างออกดีๆแล้วก็เอามาปิดฝาถังไว้แล้วก็ใส่ยางรถเครื่องที่เฮาใส่หัวแล้วจ้ะเฮาใส่บ่ได้แล้วเฮาก็เอามาปาดออกแล้วก็รัดถังแนวนี้รัดทับถุงไปเลยอย่าให้มีลมเข้าอย่าให้เกิดการฟิวเฮาก็สิได้กินบักม่วงที่บ่เละบ่เสียเนาะจ้ะเวลาเฮาสิกินจังค่อยมาเปิดปากถังออกเนาะจ้ะเนาะเฮาสิใส่ยางรถเครื่องอ่ะพี่น้องยางรถเครื่องที่หัวแล้วเฮาใส่บ่ได้แล้วเฮาก็เอามาปาดออกเป็นเส้นซ้ํานี่แล้วก็มัดแล้วก็เอามามัดอันปากถังไว้นี่มัดทับถุงแบบนี้ลมสิบ่เข้าเนาะจ้ะก็สิบ่เฮ็ดให้ฟิวอากาศก็สิบ่เข้าเนาะจ้ะ